ันนี้นะครับมาทดสอบ DJI Osmo Pocket 3ตอนนี้ผมอัดแบบ 4K 60 frames per second นะครับแล้วก็ใส่เลนส์ Center Wide มันนะดูมุมภาพนะครับนี่ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะครับณสวนบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับแสงสีที่ได้อันนี้สีเป็นแบบnormal นะครับยังไม่ได้ทำ D-Log M หรือ HLG อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไมโครโฟนก็เป็น built-in นะข้างถนนนี่เป็นดูมันไม่ยอมปล่อยหน้าผมเลยผมจะให้ดูว่าข้างถนนเนี่ยมีรถเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองดูว่ามีเสียงรบกวนเข้ามาบ้างเอาล่ะเดี๋ยวผมลองถอดเลนส์ไว้แป๊บนึงนะแคบลงไหมครับเห็นชัดเจนไหมลองดูวิวด้านหลังผมก็แล้วกันนะตรงซุ้มดอกไม้นะครับถ้าใส่เข้าไปปุ๊บกว้างขึ้นมาระดับนึงเลยตอนนี้นะครับมันไปแท็กที่หัวผู้หญิงคนนั้นนะครับเนี่ยไปกรอบสีเขียวขึ้นมาเลยโดยที่ผมไม่ได้ไปแตะอะไรมาเลยนะมันก็ขึ้นบอก Fast Track Enable นะครับมันเห็นมีวัตถุตรงไหนมันก็จับเลยนะครับผมเดินปกตินะครับไม่ได้เดินแบบ Ninja Walk หรืออะไรทั้งนั้นเดินแบบที่เดินเที่ยวทั่วไปนะครับไม่ได้ปรับพฤติกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยฮะมันยังจับได้อยู่เลยเนี่ยไปกรอบสีเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินลอดซุ้มแบบมีอะไรกันแบบเก๋ๆนิดนึงนะครับมาเลยฮะสปริงช็อตแบบ180ปึ๊บนี่ถ้าครบ180แล้วมันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับกลับมาที่เป็นเฟสแท็กเหมือนเดิมนะครับจับใบหน้าเหมือนเดิมสีสันกลางวันนี่คือแบบว่าดีมากเดี๋ยวผมไปลองดูตามซุ้มต้นไม้ก่อนละกันนะครับว่าถ้ามันมีร่มเงาขึ้นมานะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้ผ่านร่มต้นไม้ใหญ่พอดีนะครับจะเดินผ่านซุ้มนี้นะตอนนี้เข้ามาอยู่ในร่มนะครับเป็นยังไงบ้างแสงสีผมว่าสี normal มันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครอยากจะไปย้อมสีทำสิปิดอะไรเงี้ยก็โอเคก็คงสวยยิ่งกว่านี้อีกนะแต่ผมสายแบบเที่ยวจบในเวลาสั้นนะครับตัดต่อน้อยๆนะครับดอกไม้สวยๆตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้แยกนะครับอัดด้วยตัวกล้องเลยฉะนั้นอาจจะมีเสียงสิ่งแวดล้อมเสียงลมเสียงน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ยินชัดเจนหน่อยแต่ก็อยากรู้ว่าเนี่ยถ้าเราใช้โดยไม่มีไม้นะครับผมว่าในสวนนี่เสียงก็ไม่ได้แบบกระทึกกระโคมอะไรขนาดนั้นนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ Face Track Enable เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยมันเจอหน้าผมมันก็จะขึ้นกรอบสีเขียวเลยนะตอนนี้ใช้เลนส์วายอยู่นะครับก็เทียบเท่า15มิลคือหลายคนก็บอกว่ามันหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ผมก็เดินไปเสียวไปเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็เดินแบบปกตินะไม่ได้วิ่งอะไรเดี๋ยวเราไปดูในที่มันไปซุ้มดอกไม้ดีกว่านะครับดูว่าถ้ามันมืดๆหน่อยมันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มันเป็นแค่ร่มไม้เงี้ยนะครับก็ผมว่าแสงก็ยังมากพอนะสำหรับเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูข้างหน้านะครับเมื่อกี้กดมันกลายเป็นกด2ครั้งมันต้องกด3ครั้งรัวๆนะครับมันถึงจะกลับให้หรือว่าเราจิ้มที่หน้าจอก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมใช้มือขวาคือและนิ้วโป้งผมอ่ะมันยื่นไม่ถึงมุมจอนะฮะนอกจากผมต้องขยับขึ้นมาอีกซึ่งมันก็จะเกร็งมือเวลาจับจอยสติ๊กนะครับผมก็จะต้องเอานิ้วโป้งเนี่ยให้ตึงนะครับเวลาจับจอยสติ๊กแล้วก็งอข้อนิ้วโป้งนิดเดียวไม่งั้นมันจะถือไม่ถนัดนะครับก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะครับเอาละตอนนี้เรามาอยู่ในซุ้มดอกไม้นะครับข้างในก็จะมีโซนที่มันมืดๆอยู่บ้างนิดหนึ่งนี่ไงเดินเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมืดกว่าข้างนอกระดับหนึ่งก็ยังมีแสงแดดรอดไม่ได้อยู่นะเดี๋ยวหามุมที่มันจะทดสอบโบเก้ได้บ้างนะครับสักครู่นะครับดูในจอนี่
มันก็ถือว่าเล็กอยู่นะฮะสำหรับผมนะแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าตัว Pocket 2แหละเห็นแต่ว่าถ้าจะดูแบบรายละเอียดจริงจังเนี่ยผมว่าก็ยังเล็กอยู่แล้วก็พอดูรู้นะฮะอย่างตอนเนี้ยมันก็ข้างหลังก็เกิดโบเก้พอสวยงามนะครับอ้อพอดีอ่ะผมอ่ะไปติดฟิล์มด้านมานะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราสัมผัสอ่ะมันเป็นธรรมชาติกว่าฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มใสอ่ะนี่มันเป็นฟิล์มด้านนะครับเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะครับอันนี้ถ่ายยาวๆเลยนะครับเนี่ย 4K 64 frame per second บริเวณแบตเตอรี่กิ๊บเนี่ยก็แค่อุ่นๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าลำบากที่จะถือเพราะว่ามันร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ได้รู้สึกนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยบริเวณปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยก็รู้สึกได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้กลางแดดเลยนะฟึบนี่เข้ามาในลมแล้วดูจออย่างนี้ก็สวยนะครับเนี่ยแอบย้อนแสงข้างบนนิดนึงปึ๊บออกมาจากซุ้มดอกไม้แล้วครับแล้วก็มาเดินกลางแจ้งกันอีกทีนึงเดินปกตินะครับแขนก็เกรงๆมันนิดนึงนะครับเพราะว่าเคยดูรีวิวช่องอื่นอ่ะเขาบอกว่าให้เราอ่ะแบบเกรงมันนะเหมือนกับว่าตัวน่ะมันเบาแล้วเราไม่ได้ให้น้ำหนักกับมันเนี่ยครับมันก็เลยทำให้แบบมีการเช็คภายในวิดีโอเนี่ยนะหรือว่าบางคนเขาก็แนะนำให้เราปรับสปีดของกิมบอลให้มันเร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปรับเลยนะครับ normal นะแล้วก็แต่ว่าจับพยายามจับให้มันเกรงมือนิดนึงนะมันบีบมันนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินแบบนินจาวอล์กอะไรทั้งนั้นนะครับเดินเที่ยวแบบคนปกติทั่วไปโอเคอ่ะไหนลองดูบรรยากาศข้างหน้าสิ1 2 3ปึ๊บก็เริ่มคุ้นมือขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนี่ลองเลี้ยวสิอันนี้โหมด follow นะครับผมว่าฝึกไม่ยากนะใช้ความเคยนิดหน่อยปึ๊บก็จะเลี้ยวตามเราไปเอาละผมเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บเหมือนมันจะต้านเรานะแล้วก็มันก็จะเลี้ยวตามลองดูสิท้องฟ้าเป็นไงบ้างไงเราก็ควบคุมจอยสติ๊กเราได้อยู่นะครับปึ๊บนี่ขึ้นไปสูงสุดเลยโอ้โหนี่มุมนี้สวยเลยอ่ะผมจะแท็กที่ต้นเนี่ยนะฮะตรงกลางนี่เลยนะเดี๋ยวไปคลิกที่จอเลยนะครับแล้วก็เดินต่อไงล่ะจับแน่นเปี้ยเลยอ่ะเลี้ยวนิดนึงมันขึ้นละกิมบอล end point reach นะครับก็คือมันเลี้ยวมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะผมก็ต้องเลี้ยวกลับให้มันโอเคครับพอก่อนร้อนมากโอเคตอนนี้ก็มันก็กลับมาที่ข้างหน้านะครับดูซิมันจะขึ้นอันนี้หรือเปล่า face tag ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นลองจิ้มหน้าจอ2ทีจึ๊กๆนะ active tag enable ก็ต้องควบคุมไปไงครับหรือว่าผมยังใช้ไม่คล่องนะลองดูอีกทีนึงเอาละเดี๋ยวไปลองดู product showcase ดีกว่าครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ร้อนมากเลยครับขอนั่งพักแป๊บนึงตอนนี้เปิด product showcase ไปแล้วนะครับก็ต้องไปยกเลิกตัว face tag ด้วยนะเพราะว่าถ้ามี face tagมันก็ยังจับหน้าเราอยู่อ่ะผมก็เลยไปปิดไว้ก่อนแล้วก็เปิด Product Showcase ไว้นะครับเห็นไหมครับได้แล้วเนาะไม่ต้องบังหน้าโอเคไหมปึ๊บแต่เหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรมันแบบเขาเรียก Focus Breathing หรือเปล่าปึ๊บขอบภาพมันจะมีอาการยบยับนิดหนึ่งนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับใช้งานได้นะได้กดอัดโชว์เคสนะครับที่ถ้าเป็นปกติเราก็ต้องบังหน้าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องละแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนี่ครับโทรศัพท์นี่อย่างเงี้ยครับดอกไม้โอเคนะครับกดอัดโชว์เคสถือว่าใช้งานได้ครับถูกใจอยู่ครับเดี๋ยวผมจะต่อไมโครโฟนนะครับก็กดปุ่มเปิดนะปุ่มเปิดคือปุ่มนี้นะปุ่ม01เนี่ยครับกดเปิด
เปิดปุ๊บหน้าจอมันบอกเลยว่าเราเชื่อมต่อแล้วนะครับแบตเตอรี่ 100% เอาละขออนุญาตหนีบแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับก็เสียบไมค์เรียบร้อยแล้วเสียงข้างบนมันก็จะมีเกจวัดนะครับว่าเราพูดเสียงดังค่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนะจิ้มหน้าแป๊บนึงโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดตัวไอ้ Face Tag ไว้นะครับเราก็ต้องมาแอคทีเวทเองแต่พอแอคทีเวทมันก็ติดสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็สนุกสนานดีนะครับอากาศอาจจะร้อนไปนิดนะเพราะว่ามันเที่ยงบ่ายแล้วนะครับเนี่ยผมพูดผมว่าเสียงผมมันแอบติดพีกนิดนึงสีแดงเพื่อนฟังเป็นไงบ้างฮะคือผมยังไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรสักอย่างเลยนะก็เดี๋ยวไว้ลองตั้งค่าดูนะครับตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะครับขอหลบร้อนแป๊บนึงนะการสลับกล้องอะไรเงี้ยครับมันก็ใช้เวลาแบบรวดเร็วดีนะแล้วก็ดูแบบว่าสมูทอยู่นะครับไม่ได้กระโชกหกห้าอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้เราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยๆเงี้ยนะครับบรรยากาศกำลังดีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเร็วขึ้นนะครับสมมติเราเดินไล่ตามคนอื่นเนี้ยเอาละเราไปดูดอกไม้ตรงในซุ้มนี้ดีกว่านะครับปึ๊บนี่ไม่ยอมเลี้ยวตามนะครับมันบอกว่า Gimbal Endpoint List นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราล็อกเป้าหมายไว้นะเราก็ต้องมานี่ยกเริ่มก่อนนะครับ subject loss เรียบร้อยละโอเคปึ๊บแล้วเราก็กด recenter ดีกว่านะครับนี่ง่ายดีแล้วก็เดินเข้าไปใหม่ต้องฝึกควบคุมมันนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยบางทีเงี้ยมันถึงองศาสูงสุดของมันแล้วนะครับมันก็จะไม่หมุนให้นะหรือว่าระบบมันกำลังแท็กกิ้งอยู่แต่เราสนใจอย่างอื่นแล้วเงี้ยเราก็ต้องหยุดแท็กกิ้งไปก่อนนะฮะแล้วถึงจะใช้งานต่อได้ถ้าเราฝึกใช้งานนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกนะสมูทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกับการทดสอบ DJI Osmo Pocket 3นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับบายวับ